ผู้จัดการส่วนตัวบิ๊กทองภูมิโตเบี้ยวกล่องละครรับอีกฝ่ายเครียดโดนฟ้องจากกรณีที่มีผู้จัดละครบอยพีรพลและคุณกนกวรรณหุ้นส่วนในนามบริษัท Good Boy Entertainment จำกัดผู้จัดทำละครวิญญาณแพทยะถักช่อง8ได้ยื่นฟ้องนักแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์ในข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาหลังจากถูกพระเอกหนุ่มเบี้ยวงานทำให้กองละครได้รับความเสียหายหลักล้านซึ่งตอนนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของศาลแล้วล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบิ๊กทองภูมิได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสดออนไลน์บันเทิงว่าบิ๊กไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวกองเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่เข้าใจกันหลายฝ่ายมันมีบุคคลที่3ด้วยแต่ไม่ได้มีปัญหากับใครไม่มีปัญหากับกองละครทีมงานดีหมดแต่พูดอะไรมากไม่ได้เราไม่อยากพาดพิงผู้ใหญ่ถ้าต้องขึ้นศาลหรือมีคดีความกันเขาก็เครียดอยู่แล้วเป็นธรรมดาที่จะมีความกังวลใจ